สวัสดีค่ะทีนี้วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้หลังจากที่เราได้เรียนรู้มาแล้วเรื่องเลขยกกำลังเลขยกกำลังคืออะไรเราเรียนส่วนประกอบของเลขยกกำลังมาแล้วเลขยกกำลังประกอบไปด้วยอะไรบ้างมีเลขและยัดเยี่ยมเรารู้ส่วนประกอบละทีนี้ครูก็จะมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งคือตัวนี้อ่านว่ายังไงเอ่ย5ยกกำลัง2ยอดเยี่ยม5คืออะไรคะ5คืออะไรนะครับ5คือฐาน2คืออะไรเลขชี้กำลังทีนี้ถามว่า5ยกกำลัง2หมายความว่าอย่างไร5คูณกัน2ครั้งถูกต้องมันคือ5ครูจะชอบบอกว่านักเรียนถ้า5ยกกำลัง2ให้ใช้คำว่ามี5คูณกันอยู่2ตัวส่วนมากที่เคยเห็นที่ผ่านๆมา5ยกกำลัง2คืออะไรนักเรียน10ทำไมมันถึงได้10นักเรียนจะชอบเอา5คูณกับ2ซึ่งจริงๆแล้วถูกไหมไม่เราต้องรู้ความหมายของเลขยกกำลังก่อนต่อไปอันนี้คือ6ยกกำลัง3หมายความว่ามี6ถูกต้องมี6คูณกันอยู่3ตัวได้6 3ตัวคูณกันก็ได้มีค่าเท่ากันเอาละสิทีนี้ตัวนี้ถามก่อน6คืออะไรฐาน3คือเลขชี้กำลังต่อไปทีนี้เอาละสิมีเยอะแยะไปหมดเลยใครเป็นฐานใครเป็นเลขชี้กำลังและหมายความว่ายังไงก่อนอื่นลองอ่านกันอ่านว่ายังไงคะสามัคคีกันดีมาก2ยกกำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง4หมายความว่ามี2ยกกำลัง3คูณกันอยู่4ตัวหรือ4ครั้งก็ได้แสดงว่าฐานคืออะไรคะคืออ้าวใครตอบยกมือคือถูกต้องยอดเยี่ยมมากฐานคือ2ยกกำลัง3นี่คือฐานอันแรกนะคะต่อไปถ้าเป็น2ยกกำลัง3ตัวนี้ฐานคืออะไรคะฐานคือ2เลขชี้กำลังคือ3ถูกต้องเห็นไหมนี่ไงสิ่งที่เจอบ่อยมากของเราก็คือนักเรียนคะ5ยกกำลัง3เท่ากับเท่าไหร่15ค่ะตอบอย่างมั่นใจนะแล้วก็ยิ้มหน้าแป้นหนูถูกแน่นอนถูกไหมคะไม่เลขยกกำลังต้องใช้คำว่ามี5คูณกัน3ครั้งก็คือ5คูณ5คูณ5มันจะกลายเป็นซึ่งถ้าเราตอบ15มันก็ผิดละทีนี้อีกอันหนึ่งที่เจอบ่อยเจอแทบทุกปีคือในกรณีที่ฐานเป็นอะไรเนี่ยลบในกรณีที่ฐานเป็นลบอันแรกลองอ่านสิลบ9ยกกำลัง2หมายความว่าลบ9คูณกัน2ครั้งใช่มีลบ9คูณกัน2ครั้งก็คือลบ9คูณลบ9ซึ่งเท่ากับ81ตัวนี้ลบ9มีลบ9คูณลบ9คูณลบ9เท่ากับลบ729ต่อไปลบ9คูณลบ9คูณลบ9เท่ากับ
ต่อไปมันมีอะไรให้สังเกตอยู่ในนี้แหละมันมีมีคนนึงบอกเลขชี้กำลังมีอะไรอีกคะเครื่องหมายเลขชี้กำลังสัมพันธ์กับเครื่องหมายยังไงยกตอบตอบเลยครับตอบว่าเลขชี้กำลังที่เป็นคู่จะเป็นบวกเลขชี้กำลังที่เป็นขี้จะเป็นลบปรบมือดังๆเลยยอดเยี่ยมแสดงว่าเขาสังเกตเห็นนี่เรียนแล้วก็รู้ใช้ได้ยอดเยี่ยมมากอันนี้คือรู้จักฐานรู้จักความหมายรู้จักเลขชี้กำลังต่อไปเรามาดูแบบทดสอบว่านักเรียนเข้าใจดีหรือยังดูนะคะนี่มองเห็นไหมเอ่ยเอาละง่ายๆเลยตอบพร้อมกันฐานคือ10เลขชี้กำลัง3ฐานลบ5เลขชี้กำลังลบ4ลบ4ยกกำลังโอเคฐานาเลขชี้กำลังลบ5ฐานเลขชี้กำลังฐานมี4ด้วยนะเลขชี้กำลังใจเย็นใจเย็นตัวนี้ฐานเลขชี้กำลังฐานเลขชี้กำลังเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ใจเย็นใจเย็นสปีดเร็วไปนิดนึงเอาใหม่นะคะฐานคืออะไรคะลบ 3 3 8 ลบ 4 0แสดงว่าถ้าเป็นฐานง่ายๆเนี่ยนักเรียนเข้าใจหมดเลยทีนี้ดูนะมันคือเฉลยที่เราพูดไปเมื่อกี้มันคือเฉลยว่าเราตอบถูกไหมไม่ขึ้นไม่เป็นไรเมื่อกี้กดมันขึ้นอยู่นะมาหรือยังไหนอ๋อไอ้นี่ใช่ไหมตัวนี้นะคะเห็นไหมที่เราตอบข้อที่1จนถึงข้อที่21ถูกหมดเลยนั่นแสดงว่าเธอเข้าใจฐานและเลขชี้กำลังแล้วต่อไปฐานเนี่ยมันก็มีแบบง่ายแบบยากมากขึ้นเมื่อกี้นี่ครูเอาแบบธรรมดาแบบง่ายๆมาลองดูก่อนผลปรากฏว่านักเรียนเข้าใจดีมากทีนี้ลองขยับขึ้นมาอีกนิดนึงลองขยับขึ้นมาอีกนิดนึงว่านักเรียนจะตอบได้ไหมจะแยกฐานกับเลขชี้กำลังได้ไหมลองนะคะตอนนี้ครูเห็นตอบข้างหน้าตอบถูกหมดเลยเหลือข้างหลังหมีว่ายังไงหมีข้อหนึ่งว่ายังไงครับฐานคืออะไรครับมีทั้งสามหมีเอาทั้งสามหมีเลยครับฐานคืออะไรครับฐานครับฐานครับขอฐานครับข้อ1ครับ a ส่วน b คือฐานเลขชี้กำลังครับโอเคหมีเข้าใจทั้ง3หมีแล้ว
ทีนี้ข้อ2เลขชี้กำลังคืออะไรครับ1ส่วน4ฐานคืออะไรครับ x บวก y ให้สังเกตนะให้สังเกตข้อ3ฐานคือ4เลขชี้กำลังโอเคข้อ4ฐานคือ2ส่วน3เลขชี้กำลังข้อ5 2 p บวก q เลขชี้กำลัง1ส่วน3ฐาน5เลขชี้กำลัง b ส่วน b หนูมองไม่ค่อยเห็นเหรอลูกเดี๋ยวนะซูมเข้ามันสว่างเกินไปเหรอต่อไปข้อ7 n ส่วน n เลขชี้กำลัง2ส่วน3ข้อ8 x บวก2เลขชี้กำลังคือ5ฐานคือลบ3ส่วน4เลขชี้กำลังคือลบ2ฐานคือเลขชี้กำลัง4ฐานเลขชี้กำลัง3ส่วน2เอาละครูเห็นมี1คนที่น่าจะยังไม่เข้าใจข้อ12อ่ะหนุ่มนั่งกุมหัวอยู่นั่นมณีสายลุกขึ้นมณีเขียวฐานคืออะไรครับ2ส่วน3เลขชี้กำลังA ครับข้อ13ครับฐานคือ5เลขชี้กำลังเพื่อน M อะไรครับ M-2 M-2 นั่งลงครับต่อไปข้อ14ฐานคือ U ส่วน V เลขชี้กำลังคือ -3 ข้อ15ฐานคือP บวก Q เลขชี้กำลังคือ0ข้อ16 M บวก5 N เลขชี้กำลังลบ Q ข้อ17 1บวก2 E เลขชี้กำลังลบ A ส่วน E ข้อ18 A ส่วน9เลขชี้กำลังลบ5เราจะสังเกตเห็นว่าตัวอย่างที่ครูเอามาให้ดูมีเลขชี้กำลังติดลบด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เป็นเศษส่วนด้วยในส่วนนี้เราจะได้เรียนรู้นอกเหนือจากหนังสือเรียนที่เราเรียนมาก็มาดูเฉลยของเราตอบปรากฏว่าเราตอบเป็นยังไงถูกหมดเลยยอดเยี่ยมไหมยอดเยี่ยมมากเลยเก่งมากมากอันนี้คือเราเรียนรู้หนึ่งคือส่วนประกอบของเลขยกกำลังมีอะไรบ้างนะฐานและเลขชี้กำลังทีนี้เราก็มารู้จักฐานกับเลขชี้กำลังแล้วทีนี้เลขรวมกันทั้งฐานทั้งเลขชี้กำลังรวมกันเขาเรียกว่าเลขยกกำลังเลขยกกำลังก็มีการดำเนินการเหมือนกันการดำเนินการของเลขยกกำลังอันแรกเลยที่ครูจะสอนก็คือการคูณเลขยกกำลังการคูณเลขยกกำลังครูจะแบ่งเป็นกรณีย่อยๆนะคะอันแรกเลยเห็นไหมคะโอ้ใหญ่ไปไหมพอดีไหมครับโอเคเนาะการคูณเลขยกกำลังที่มีฐานเหมือนกันนักเรียนดูนะคะ a ยกกำลัง n คูณ a ยกกำลัง m a คือฐานตัวที่1ก็เป็น a ตัวที่2ก็เป็น a แสดงว่ามีฐานเหมือนกันครับถูกต้องตัวอย่าง2ยกกำลัง3คูณ2ยกกำลัง4 2ยกกำลัง3หมายความว่ามี2คูณกันอยู่3ตัวแล้วไปคูณกับ2ยกกำลัง4คือมี2อยู่4ตัวสรุปแล้วมี2คูณกันทั้งหมดอยู่7ตัว
สังเกต7มีความสัมพันธ์อะไรกับ4กับ3 3บวก4เท่ากับ7แสดงว่าถ้าฐานเดียวกันคูณกันให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกัน2คูณกัน7ครั้ง2ยกกำลัง7ตอบ14ถูกไหมไม่มี2คูณกัน7ตัวนั่นก็คือเอาไล่ยกนิ้วขึ้นมา7นิ้ว2 2 4 2 8ไล่ไปถูกต้องต้องไล่แบบนี้นะคะเลขยกกำลังนี่ในกรณีที่ฐานเหมือนกันต่อไปในกรณีที่เลขชี้กำลังเหมือนกัน A ยกกำลัง N คูณ B ยกกำลัง N A กับ B เป็นฐานเหมือนกันไหมคะไม่แต่มีเลขชี้กำลังเป็น N เหมือนกันก็คือมีเลขชี้กำลังเหมือนกันเช่น3ยกกำลัง2คูณ4ยกกำลัง2เท่ากับ3คูณ4ทั้งหมดยกกำลัง2แสดงว่าอะไรถ้าฐานไม่เหมือนกันแต่เลขชี้กำลังเหมือนกันให้นำฐานมาคูณกันแล้วยกกำลังด้วยเลขชี้กำลังนั้นใช่ไหมคะก็จะกลายเป็น3คูณ4เป็น12 12ยกกำลัง2 12ยกกำลัง2คือ144ใช่ถูกต้อง12คูณ12เท่ากับ144ต่อไปในกรณีที่ฐานก็ไม่เท่าเลขชี้กำลังก็ไม่เท่ากันทำยังไงอย่างเช่น3ยกกำลัง2คูณ4ยกกำลัง3แสดงว่าเราต้องหาค่าใช่ไหมคะ3ยกกำลัง2ก็คือมี3อยู่2ตัว4ยกกำลัง3ก็คือมี4อยู่3ตัว3คูณ3เป็น9 4คูณ4คูณ4เป็น64 9คูณ64ก็ได้576นี่คือกรณีที่ฐานและเลขชี้กำลังไม่เท่ากันนักเรียนจะต้องหาค่าออกมาทีละตัวก่อนได้เท่าไหร่แล้วค่อยมาคูณกันโอเคไหมไปช้าๆไปเรื่อยๆทีนี้ sample การคูณอันนี้กรณีอะไรคะที่มีฐานเหมือนกันข้อแรกตอบเลย1แต้มข้อ2เอาให้แน่3ยกกำลัง10ต่อไป4ยกกำลัง19ต่อไป2ยกกำลัง8ต่อไป7ยกกำลัง14 6บวก8ได้เท่าไหร่จ๊ะ14แหมได้15ใช่นะต่อไป3ยกกำลัง12ต่อไป17ยกกำลัง16ต่อไปต่อไป16ยกกำลัง6ต่อไป17ยกกำลัง9ต่อไป9ยกกำลัง14ต่อไป8ยกกำลัง10ต่อไป12ยกกำลัง13ข้อ14 17ยกกำลัง17 15 5ยกกำลัง6อะไรนะครับข้างหลัง5ยกกำลังเท่าไหร่ครับ ข้อ16ข้อ17 9ยกกำลัง12ข้อ18 20ยกกำลัง9 19 4ยกกำลัง7 20 6ยกกำลัง9 21 10ยกกำลัง15ยอดเยี่ยมมากเลยอาจจะมีเผลอไผไปบ้างบางคนบวกลบเลขเกินไปนิดมีแถมครูมาด้วยตัวนี้ง่ายฐานเหมือนกันง่ายไม่ยากที่นักเรียนตอบมาเป็นยังไงถูกหมดเลยเพราะขอให้เราบวกเลขถูกเราก็ถูกแล้วใช่ไหมคะ
เอาละถ้าฐานเหมือนกันแต่เลขชี้กำลังเป็นลบและเป็นบวกไม้เบื่อไม้เมากับเรามาแล้วครูให้เวลาคิดข้อ1ถึงข้อ10 2นาทีจับเวลาครับถึงทำถึงข้อ10คุณเก่งเสร็จแล้วเวลายังเหลือข้อ6 S ยกกำลัง3คูณ S ยกกำลัง6ข้อ7L ยกกำลังลบ8คูณ L ยกกำลังลบ2เสร็จแล้วข้อ8 G ยกกำลังลบ3คูณ G ยกกำลัง10ข้อ9 X ยกกำลังลบ10คูณ X ยกกำลัง7ข้อ10 Q ยกกำลัง8คูณ Q ยกกำลัง9โอเคตุ๊ดตู้ต้องทดเวลาบาดเจ็บหรือเปล่านี่ทดกี่นาที30วินาทีโอเคเอาแล้วนะข้อที่1นะคะข้อที่1ใครดีเอ่ยตอบดังๆลูกถูกต้อง1ข้อที่2ยูยกกำลัง12ข้อ3ยกมือเท้าโทโอเคอายกกำลังลบ7ข้อ4 N ยกกำลัง1 N ยกกำลัง1ถูกต้องข้อ5 K ยกกำลังลบ12ถูกต้องข้อ6 S ยกกำลัง9ข้อ7โอ้มีแต่คนเดียวตอบเก่งอยู่คนเดียวข้อ7มีใครไหมข้างหน้าไหนข้างหน้าไหนข้างหน้าไหนโอเคถูกต้อง L ยกกำลังลบ10ข้อ8คนนั้นคนนั้นใช่ค่ะใช่หนูแหละถูกต้องข้อ9คนโน้นภูมิรัตโอ้ถูกข้อ10สนที่หาคิวยกกำลัง17สนที่หาเลือกเอาเฉพาะข้อที่มันบวกกันยอดเยี่ยมมากหัวใสหัวหมอได้จะส่งไปเรียนหมอนะครับต่อไปข้อ11ถึงข้อ21อันนี้ไม่ยาก2นาทีไม่มีทดเวลาบาดเจ็บจับเวลาโอเคเสร็จแล้วนะใครยังยกมือเรียบร้อยข้อที่11ยกมือภูมิรัตอีกแล้วอุ้ยมาแรงถูกต้องเก่งข้อ12ข้างหน้ามั่งดียกกำลัง12ถูกต้องข้อ13โอ้โหนู่นๆฝั่งนู้นยังข้อลบ3ถูกต้องข้อ14ลบ2ถูกต้องข้อ15บั้งทองลบ16ถูกข้อ16ตอบพร้อมกันข้อ17พร้อมกันเอาใหม่ลบ16มาจากไหนลบ4ต่อไปข้อ18หัวหน้าหยุดหัวหน้ายกละเท่าไหร่ทีกำลังลบ4ถูกต้องครับข้อ19ภูมิรัตลบ9ข้อ20 A ยกกำลังอุ้ยเอาใหม่ A ยกกำลัง6ข้อ21ตอบพร้อมกันด้วยเสียงอันดังคือ14ถูกต้องยอดเยี่ยมมากนี่คือการคูณเลขยกกำลังที่มีฐานเหมือนกันทีนี้ยากขึ้นเอาละสิปกติเราจะมีฐานเหมือนกันแค่2ตัวใช่ไหมคะทีนี้ถ้ามันมีฐานเหมือนกันหลายๆตัวเราจะทำยังไงเราก็บวกกันทั้ง3ตัวใช่ไม่ใช่
ครูยังไม่ทำหมดหรอกในส่วนท้ายครูจะให้ไปเป็นการบ้านให้ลองดูข้อ1ถึงข้อ6ดีไหมโอเคจัดมาในกรณีที่มีฐานเหมือนกันหลายๆตัวเลขชี้กำลังมีทั้งบวกทั้งลบโอเคพร้อมข้อที่หนึ่งไอ้ตัวเล็กก่อนยังไม่ได้ยินเสียงตอบเท่าไหร่ลูก Y อ้าวข้างๆช่วยหน่อยค่ะข้อหนึ่งตอบเท่าไหร่คะลบ12ยกกำลังเท่าไหร่คะยืนขึ้นลูกคนเก่งลบ12ยกกำลังลบ2ถูกต้องข้อ2เดี๋ยวขอเช็คสุดท้ายเลยด้านหลังผู้หญิงลบ2ยกกำลัง21ถูกต้องใครที่ครูยังไม่ได้ยินเสียงวันนี้ข้อ3เราครูก็ยังไม่ได้ยินหนูยกมือกลัวครูไม่ได้ยินเสียง5ยกกำลังเท่าไหร่ครับ5ยกกำลัง3ถูกไหมถูกต้องต่อไปข้อที่4ใครนะยกมือใครครูยังไม่ได้ยินเสียงตัวเล็กตัวเล็กแก้ตัวลบ9ยกกำลัง17ข้อ5คนนี้ลบ7ยกกำลัง2ถูกต้องเพราะฉะนั้นจะใช้หลักการเดียวกันใช่ไหมคะถ้าคนไหนที่ต้องการที่จะอธิบายหรือจะแสดงนั่นเลยก็เขียนที่เหมือนครูบอกมีลบ2อยู่3ตัวมีลบ2อยู่8ตัวมีลบ2อยู่10ตัวคูณกันเสร็จแล้วมันก็เหมือนว่าเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันเหมือนกันมีคำตอบเท่ากันนี่คือการคูณโอเคนะการคูณผ่านได้ไหมต่อไปทีนี้ในส่วนนี้ครูจะให้การบ้านนะในข้อถัดไปต่อไปเราจะมาดูการหารเป็นอย่างไรดูก่อนลองบอกครูสิการหารอะไรเนี่ยถูกต้องการหารเลขยกกำลังถูกต้องพูดอีกก็ถูกอีกการหารเลขยกกำลังที่มีฐานเหมือนกันตัวอย่างเช่น2ยกกำลัง6หารด้วย2ยกกำลัง3แปลว่ามี2อยู่6ตัวหารด้วย2อยู่3ตัว2 6ตัวคูณกันหารด้วย2 3ตัวคูณกันดูตัวนี้นะคะ2ยกกำลัง2หาร2ยกกำลัง3 2ยกกำลัง2ก็คือมี2คูณกันอยู่2ตัวหารด้วย2ยกกำลัง3ก็คือ2คูณกันอยู่3ตัวทีนี้การหารสามารถตัดทอนกันได้2 1เป็น2 2 1เป็น2 2 1เป็น2 2 1เป็น2ข้างบนก็จะเหลือเป็น1แล้วก็เหลือ2ตัวเดียวสังเกตเลข2กับเลข3สังเกตเลข2กับเลข3นะคะทีนี้2ยกกำลัง6หาร2ยกกำลัง3ตอบเท่าไหร่คะ2ยกกำลัง3เมื่อเราตัดทอนกันออกใช่ไหมมีอยู่6ตัวตัดทิ้ง3ก็ต้องเหลือ3สังเกตเห็นว่าเลขชี้กำลังเป็นอย่างไรลบกันใช่ไหมคะเอาเลขชี้กำลังตัวตั้งลบเลขชี้กำลังตัวหารจดลงไปข้อสังเกตการหารเลขยกกำลังที่มีฐานเหมือนกันการหารเลขยกกำลังที่มีฐานเหมือนกันให้นำเลขชี้กำลังตัวตั้งลบเลขชี้กำลังของตัวหาร
ไม่ว่าเลขชี้กำลังตัวตั้งจะมากจะน้อยก็ต้องเป็นตัวตั้งเสมอแล้วค่อยลบด้วยเลขชี้กำลังของตัวหารต่อไปอันนี้เป็นการหารกรณีที่มีอะไรเหมือนกันอะไรไม่เหมือนกันฐานไม่เหมือนแต่เลขชี้กำลังเหมือนกันเช่น6ยกกำลัง3หาร2ยกกำลัง3ฐานเป็น6กับฐานเป็น2ไม่เหมือนกันแต่มีเลขชี้กำลังคือ3เหมือนกันให้นำฐานมาหารกัน6หาร2ก็ได้3ก็กลายเป็น3ยกกำลัง3 3ยกกำลัง3เท่ากับ27ต่อไปในกรณีที่อะไรเอ่ยฐานและเลขชี้กำลังไม่เหมือนกันเช่น6ยกกำลัง2หาร3ยกกำลัง3นักเรียนต้องหาค่าออกมาก่อน6ยกกำลัง2ก็คือ36 3ยกกำลัง3ก็คือ27แล้วเอา36ตั้งเอา27ไปหารได้ 1.33 ต้องหาค่าออกมาโอเคไหมทวนไหมคะไม่ตอบอย่างมั่นใจขอเวลาเท่าไหร่จ๊ะ5จัดให้โอเคพร้อมข้อที่1เท้าโทโอเคข้อที่2ข้อที่2กิจบำรุง7ยกกำลัง1ข้อที่3กาเผือก8ยกกำลัง6ถูกต้องข้อที่4หมีอุทาถูกต้องเอาเราถูกต้องนี่เราถูกต้องข้อ7ข้างหน้า4ยกกำลัง1ถูกต้อง8ยกสิจะได้ไม่โอข้างหลังข้างหลังมานี่ลูกพี่ข้อ8จ้ะโอเคในส่วนที่เหลือเดี๋ยวจะให้ไปทำเป็นการบ้านในส่วนที่เหลือนะคะรับทราบแทมโอ้คุณครูครับเมื่อกี้ผมยังว่ามันง่ายอยู่ครับตอนนี้ผมชักมึนแล้วครับปัญหาที่ครูสอนมานะคะเราเจอปัญหานี้เยอะมากแล้วก็เจอทุกปีนั่นคือการหารที่มีเลขชี้กำลังเป็นลบก่อนอื่นครูจะบอกก่อนว่าครูบอกทุกปีเรารู้และเข้าใจว่าให้นำเลขชี้กำลังตัวตั้งลบด้วยตัวเลขชี้กำลังตัวหารข้อที่1อะไรลบอะไรคะลบ18ลบ7ข้อที่2 12ลบ9ข้อที่3ลบ6ลบ7เห็นไหมมีคนผิดละเอาใหม่1 2 3ลบ6ลบ7ถึงจะถูกต้องให้จำไว้เสมอว่าเอาเลขชี้กำลังตัวตั้งลบด้วยเลขชี้กำลังตัวหารซึ่งตัวหารเลขชี้กำลังจะเป็นบวกเป็นลบเรื่องของเขาแต่เธอต้องเอายกมาทั้งหมดลองดู5ข้อใครทำถูก5ข้อถือว่าเก่งมากนะคะ3ยกกำลัง19 13ยกกำลัง19ถูกไหมทีนี้ถูกปรบมือให้ยอดเยี่ยมมากเก่งมากนะคะมีใครอยากลองไหมสุดหล่อไปแล้วสุดสวยอยากออกมาไหมคะโอ้โหเสียงตอบอันดังอยากค่ะเอาแล้วนะข้อ6ถึงข้อ10อันนี้ให้เวลากี่นาทีดี3นาทีจับเวลาข้อ6ถึงข้อ10เขาเป็นสาวสวยประจำห้องนี้
โอเคนะสุรอเขาผิดไปข้อเดียวนะผิดไปข้อเดียวเอาสาวสวยหนึ่งท่านหนึ่งทับหนึ่งยกมือหัวหน้าไม่ใช่สาวสวยโอ้ใครคะหนึ่งคนใครจะตอบผู้หญิงอ้าวรองหัวหน้าได้รับเสียงโหวตว่ารองหัวหน้ากาเผือกไม่โอ้ไม่เป็นไรลูกพูดใส่ไมค์ก็ไม่เป็นไรเพื่อนทั้งหลังจะได้ยินอ่ะลุกขึ้นค่ะลุกขึ้นหนูเริ่มที่ข้อ6นะคะกาเผือกคนเก่งของเราข้อ6ตอบ3ยกกำลัง8ค่ะ3ยกกำลัง8ถูกไหมครับนานถูกข้อ7 15ยกกำลัง1ถูกไหมยอดเยี่ยมข้อ8 6ยกกำลังลบ2ถูกไหมครับเก่งมากข้อ9ลบ14ยกกำลัง22ถูกไหมเอ่ยถูกอีกแล้วผู้หญิงยังไม่ผิดเลยนะผู้หญิงยังไม่ผิดเลยนะข้อ10 12ยกกำลังลบ1ถูกไหมอุ้ยสรุปแล้วทั้งสุดสวยสุดหล่อเก่งเหมือนกันเมื่อกี้สุดหล่อออกมาก่อนเลยตื่นเต้นนิดนึงแต่จริงเราทำถูกใช่ไหมครับเราอ่านผิดเฉยใช่ไหมเสมอกันเห็นไหมเสมอกันใช่เขาลองแซมเปิลแกล้งผิดอ่อนข้อให้ผู้หญิงนิดเดียวเองทีนี้ในส่วนนี้เดี๋ยวจะให้ทำต่อนะคะทีนี้ขอสรุปอีกครั้งหนึ่งสรุปว่าการคูณเลขยกกำลังที่มีฐานเหมือนกันคูณกันนำเลขชี้กำลังบวกกันลองยกตัวอย่างใครก็ได้ยกตัวอย่างให้ครู1ข้อเช่นอะไรดีครูนี่ยกตัวอย่างไปแล้ว2ยกกำลัง3คูณ2ยกกำลัง4นักเรียนลองยกตัวอย่างสิคะถ้าอย่างนั้นมันจะแตกคำตอบแตกอ้าวกิจบำรุง3ยกกำลัง7คูณ3ยกกำลัง2ฝั่งนี้ตอบฟังคำถามเขาไหมตอบเท่าไหร่คะ3ยกกำลังถูกไหมเอ่ย3ยกกำลัง9นี่คือตัวอย่างเอาผู้ชาย1ท่านยกตัวอย่างสิฐานเดียวกันคูณกัน1ท่านลุกหัวหน้าลุกขึ้นครับดังๆลูกไม่ได้ยิน4ยกกำลัง2คูณ4ยกกำลัง9แถวกลางตอบ4ยกกำลัง11นี่คือฐานเหมือนกันนะคะต่อไปในกรณีที่ฐานไม่เหมือนกันเลขชี้กำลังเหมือนกันส่วนที่หายกตัวอย่างมาฐานไม่เหมือนเลขชี้กำลังเหมือนเก้ายกกำลังสองสนธิหาครับสติสตังมาหรือยังครับเอาใหม่ครับเก้ายกกำลังสองคูณแปดยกกำลังสองแถวนี้แถวนี้ตอบแถวนี้ตอบครับไม่ต้องตอบเป็นเลขเป็นพันเป็นหมื่นตอบอยู่ในเลขยกกำลังครับ72ยกกำลัง2ให้รู้เข้าใจรูปแบบของเขาก่อนยังไม่ต้องหาคำตอบนะคะต่อไปในกรณีที่อะไรก็ไม่เหมือนกันเลยอะไรก็ไม่เหมือนกันเลยอ้าวใครจะยกตัวอย่างเอ้าไม่ได้ยินเสียงเลยนั่งอยู่ข้างหลังบางๆนุ่นหนุ่มน้อยน้อยหนุ่มอะไรครับ2ยกกำลัง3คูณจริงของเขาไหมฐานก็ไม่เหมือนเลขชี้กำลังก็
ไม่เหมือนเจ๋งมากลูกพี่หากินง่าย2ยกกำลัง3คูณ3ยกกำลัง2เอาละสิใครเนาะจะคิดให้อ่ะโอ้โหต่อมาเลย108คิดได้เร็วมาก2ยกกำลัง3เป็นเท่าไหร่คะเป็น8 3ยกกำลัง2เป็นเท่าไหร่คะ9ตอบเท่าไหร่คะ72แม้อุตส่าห์จะตอบก่อนเพื่อนไม่จริงๆเขาจะตอบ72นั่นแหละแต่พอยกมือแล้วไงปากมันออกไปก่อนใช่ไหมจริงๆหนูจะตอบ72ครูรู้อยู่เรารู้ใจกันอันนี้คือในกรณีที่อะไรก็ไม่เท่ากันฐานก็ไม่เท่าเลขชี้กำลังก็ไม่เท่าต่อไปการหารกรณีแรกการหารที่มีเลขชี้กำลังไม่เท่าแต่ฐานเท่าครูยกตัวอย่างมาแล้ว2ยกกำลัง6หาร2ยกกำลัง3เท่ากับ2ยกกำลัง3ใครจะยกตัวอย่างให้ครูต่อขอตัวอย่างเช็คความเข้าใจลูกเห็นไหมเมื่อกี้พอครูเช็คแล้วครูรู้เลยใครคะยกมืออ๋อต้องให้ครูยกก่อนถึงจะยกอ้าวเรา3ยกกำลัง5ยกกำลัง5หาร5ยกกำลัง2ตอบ5ยกกำลัง3อันนี้ง่ายเนาะ5ยกกำลัง3ติ๊งนองตอบเท่าไหร่คะมีค่าเท่าไหร่125เกิดจากอะไรโอเคถูกต้องทีนี้ขอให้ยกตัวอย่างที่มีตัวตั้งมีเลขชี้กำลังน้อยกว่าตัวหารที่มีเลขชี้กำลังมากกว่าเลขชี้กำลังตัวตั้งเห็นไหมคะตัวนี้เป็น2เลขชี้กำลังของตัวหารเป็น3ข้างบนน้อยกว่าข้างล่างใครจะยกตัวอย่างโอ้ยสุดหล่อทำงานหนักจังเลยเอามา5ยกกำลัง7หาร5ยกกำลังเท่าไหร่ครับหาร5ยกกำลัง9สาวสวยตอบเท่าไหร่คะ5ยกกำลังลบ2เขียนอยู่ในรูปได้1ส่วน5ยกกำลัง2เขียนอยู่ในรูปของเลขยกกำลังเขามีคุณสมบัติใช่ไหมคะจากลบเปลี่ยนเป็นบวกเศษส่วนตัวนี้เข้าใจละต่อไปฐานไม่เหมือนแต่เลขชี้กำลังเหมือนกันวันนี้ยังไม่ได้ยินเสียงใครยกมือด่วนยกมือเลยครับโอเคลองยกตัวอย่างสิครับฐานไม่เหมือนเลขชี้กำลังเหมือนกันง่ายๆลูก4ยกกำลัง2หาร6ยกกำลัง2 4ยกกำลัง2หาร6ยกกำลัง2คิดติ๊งนองติ๊งนองติ๊งนองโอเคใครได้แล้วเท่าไหร่คะลบ2ยกกำลัง2ถูกไหมจ๊ะ Yes or no 4ยกกำลัง2หาร6ยกกำลัง2ยังไม่ถูกค่ะหนูต้องเอา4ตั้งหารด้วย6แล้วยกกำลัง2ใช่ไม่ใช่4หาร6ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่เอ่ยหัวหน้าได้เท่าไหร่ครับคิดหน่อยครับวันนี้หัวหน้าอู้นะครับใครคิดสมองก็ได้พัฒนาไงหนูไม่ต้องหาออกมาเป็นหารออกมาหรอกลูกหนูตอบเป็นเศษส่วนได้4ส่วน6ใช่ไหมคะ4ส่วน6ยกกำลัง2ใช่ไหมคะเอา2ตัด2 2เป็น
4 2 3เป็น6ตอบ2ส่วน3ยกกำลัง2โอเคอืมต่อไปในกรณีที่อะไรอะไรก็ไม่เหมือนกันใครจะยกโอเคอะไรดีคะเอามาอีกละ3ยกกำลัง2หาร2ยกกำลัง3หาร4ยกกำลัง3ไม่เหมือนไม่เหมือนเขาให้มา3ยกกำลัง2หาร4ยกกำลัง3ไม่เหมือนนะคะติ๊งนองคิด3ยกกำลัง2หาร4ยกกำลัง3 9ส่วน64ใช่ไหมคะแล้วเราค่อยไปหารออกมาตั้งหารออกมาแสดงว่าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วว่า1ฐานเหมือนกันทั้งการคูณและการหารฐานไม่เหมือนกันเลขชี้กำลังเหมือนกันข้อที่3คือทั้งฐานและเลขชี้กำลังไม่เหมือนกันเราจะหายังไงใช่ไหมคะตอนนี้นักเรียนได้คอนเซปต์แล้วนะได้คอนเซปต์แล้วนะว่าจะหายังไงทำยังไงในส่วนการบ้านเดี๋ยวครูจะแจกให้นะคะเดี๋ยวจะเหงาไม่มีอะไรทำสำหรับคาบนี้ได้รับความร่วมมือดีมากทุกคนเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจกี่คะแนนโอ้ยเข้าใจ1ล้านเข้าใจดีมากเพราะฉะนั้นเราก็จะต่อจากขออภัยนะคะซีดีตกล่องเดี๋ยวเราจะต่อจากการคูณการหารแล้วจะมีอีกที่ขยับความยากขึ้นไปแต่ครูเชื่อแน่ว่าไม่พ้นฝีมือ1ทับ1ใช่ไหมคะวันนี้ตอบได้ทุกคนครูชมเชยยอดเยี่ยมเหมือนทุกชั่วโมงที่ผ่านมา1ทับ1ก็เรียนได้ดีมาตลอดแต่1ทับ1ก็ขอติ่งนิดนึงเรื่องการบ้านใช่ไหมการบ้านครูนักเรียนก็จะบอกครูว่าคุณครูขาการบ้านมันเยอะค่ะก็เห็นใจเพราะฉะนั้นครูก็จะพยายามให้การบ้านน้อยน้อยแต่ยากๆให้ได้ฝึกพัฒนาคิดคำนี้ก็หมดเวลาแล้วหัวหน้าราตรีสวัสดิ์หัวหน้าสวัสดีครับ